สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุ๋ยเอเชียฟู้ดซีเคร็ทนะคะวันนี้ค่ะอุ๋ยจะพามาทำข้าวหมกไก่ค่ะเรามาดูส่วนประกอบกันก่อนเลยค่ะก็จะมีไก่นะคะไก่เพื่อนๆชอบส่วนไหนนะตามสบายเลยค่ะจะเป็นน่องหรือสะโพกนะวันนี้ค่ะอุ๋ยซื้อมาเนาะ2 อย่างรวมกันแล้วนะคะประมาณ1กิโลหน่อยๆนะโครงไก่1ตัวค่ะเดี๋ยวเราไว้ต้มน้ำซุปกันนะคะนมสดค่ะหอมทอดค่ะทอดไว้เลยนะคะหอมแดงทอดค่ะวิธีทอดอุ๋ยก็เคยมีสอนไปแล้วนะคะการทอดหอมค่ะนี่ค่ะหอมหัวใหญ่มะเขือเทศค่ะเดี๋ยวเราไว้ต้มน้ำซุปกันนะคะหอมแดงค่ะแล้วก็เครื่องเคียงเราก็จะเป็นผักกาดหอมแตงกวาส่วนใบสะระแหน่ค่ะเดี๋ยวเรามาทำน้ำจิ้มกันนะคะก่อนอื่นนะให้นำหอมแดงค่ะประมาณ5หัวนะนี่ค่ะมะเขือเทศนะประมาณ2ลูกค่ะ2ลูกนะประมาณเกือบขีดนะตอนนี้ค่ะแล้วหั่นเลยค่ะเสร็จแล้วนะเราจะเอาใส่เครื่องปั่นนี่ค่ะนี่ค่ะเมื่อเราปั่นนะเราก็จะได้ละเอียดแบบนี้เลยค่ะใส่ลงไปเลยนะคะแล้วเราก็ใส่นะมะเขือเทศแล้วก็หอมแดงค่ะที่เราปั่นไว้แล้วนะใส่ไปเลยนี่ค่ะแล้วก็ผงนะผงข้าวหมกไก่ค่ะก็จะมีขายนะเป็นเครื่องเทศค่ะหาซื้อได้ตามตลาดนะร้านอิสลามค่ะก็จะมีขายเลยนะเป็นผงข้าวหมกไก่ก็จะมีเครื่องเทศที่ใส่ให้ครบแล้วนะคะค่ะผมจะใส่ไปนะคะผงข้าวหมกไก่ค่ะ3ช้อนค่ะและเพิ่มสีสันค่ะด้วยผงขมิ้นนะผงขมิ้นเราก็ค่อยๆใส่ค่ะไม่ต้องใส่เยอะเนาะให้ได้สีที่สวยค่ะเดี๋ยวถ้าเกือบสีไม่พอเราค่อยเพิ่มได้นะคะแต่ใครไม่ชอบกลิ่นเครื่องเทศแรงอุ๋ยแนะนำให้ใช้เป็นสีผสมอาหารสีเหลืองได้เลยค่ะนี่ค่ะวันนี้นะอุ๋ยจะหุงข้าวค่ะให้ใช้เป็นถ้วยนะถ้วยอะไรก็ได้ค่ะที่เพื่อนๆหุงข้าวเป็นประจำกันอยู่แล้วนะข้าวที่เราใช้ก็ใช้ข้าวที่เราทานกันอยู่ทุกวันได้เลยนะคะวันนี้อุ๋ยก็เลยจะใช้เป็นถ้วยตวงค่ะตัวนี้นะเป็นถ้วยตวงแบบนี้ซึ่งจริงแล้วอ่ะเขาเป็นถ้วยตวงของแห้งนะตัวนี้เลยอุ๋ยจะใช้วิธีการกะน้ำจากถ้วยเลยค่ะใครหุงข้าวใส่น้ำเท่าไหร่ให้ใส่น้ำเท่านั้นเลยค่ะเช่นนะคะวันนี้อุ๋ยจะหุงข้าว4ถ้วยนี้นะปกติแล้วอุ๋ยจะหุงข้าวคือ1ถ้วยต่อน้ำ1ถ้วยครึ่งนะถ้าหุงข้าว2ถ้วยนะคะอุ๋ยก็จะใส่น้ำ3ถ้วยค่ะวันนี้อุ๋ยจะหุง4ถ้วยนะคะก็จะใส่น้ำเป็น6ค่ะก็จะใส่น้ำไป6ค่ะเพื่อจะต้มไก่นะเห็นไหมว่าสีเขาเริ่มออกแล้วนะถ้าเกิดใครไม่ชอบกลิ่นขมิ้นนะอุ๋ยแนะนำให้ใช้เป็นสีผสมอาหารเป็นสีเหลืองได้เลยค่ะเสร็จแล้วเราจะนำขึ้นตั้งไฟค่ะแล้วใส่เกลือลงไปค่ะให้ใส่ลงไปเล็กน้อยนะคะอุ๋ยจะใส่ลงไปค่ะ1ช้อนค่ะนี่นะ1ช้อนโต๊ะค่ะเดี๋ยวเราใส่ไปก่อนเนาะแล้วเราค่อยมาชิมรสชาติค่ะนี่นะอุ๋ยจะตัดรสเค็มเนาะก็ใช้น้ำตาลค่ะเพื่อให้มีรสชาติที่กลมกล่อมขึ้นนะใส่น้ำตาลลงไปค่ะเราจะปรุงรสอ่อนๆก่อนนะนี่นะเมื่อเดือดแล้วค่ะให้เพื่อนชิมรสชาติได้เลยนะให้มีรสชาติออกเค็มเนาะเวลาหุงข้าวมาค่ะข้าวหมกเราได้อร่อยนะจะเพิ่มเกลือค่ะอีกสักหนึ่งช้อนค่ะน้ำตาลทรายค่ะถ้ารสชาติของเราถูกใจแล้วนะให้เพื่อนค่ะหลีกแก๊สค่ะให้เป็นไฟปานกลางมาทางอ่อนนะคะแล้วเราต้มค่ะจนกว่าไก่ของเราจะนุ่มเนาะให้ไก่ของเราสุกค่ะแล้วก็นิ่มนะนี่เลยค่ะและยังคงรูปที่สวยงามนะเราค่อยๆทำค่ะแบบนี้ช่วงที่เรารอไก่สุกนะเราก็มาเตรียมทำน้ำซุปกันเลยค่ะนี่ค่ะโครงไก่นะหนูก็สับเรียบร้อยแล้วเผื่อเทศค่ะก็จะหั่นใหญ่หน่อยเนาะหอมใหญ่ค่ะนี่ค่ะเราก็จะได้แล้วเนาะมะเขือเทศหอมใหญ่ค่ะแล้วเราก็มาเด็ดนะ
ใบสะระแหน่ค่ะ700เลยค่ะเรามาต้มน้ำซุปค่ะทางน้ำไม่เดือดเลยนะแล้วเราก็ใส่กวงไก่ลงไปเลยค่ะแล้วใส่เกลือค่ะ1ช้อนเลยนะคะนี่ค่ะเราก็ช้อนเนาะฟองออกเลยเราจะใส่ทุกก้อนไปสัก1ก้อนค่ะนี่ค่ะดูอีกนะจะใส่ค่ะอบเชยค่ะให้หักอบเชยใส่ไปนะเพิ่มความหอมให้กับต้มซุปของเราค่ะหลังจากที่น้ำเดือดแล้วนะช้อนฟองออกค่ะให้หมดแล้วเราก็หลีค่ะให้เป็นไฟกลางมาทางอ่อนนะคะน้ำซุปของเราค่ะจะได้ใส่เนาะแล้วก็เพิ่มความหอมด้วยซีอิ๊วขาวค่ะตัดรสด้วยน้ำตาลมะพร้าวนะคะหลังจากที่เราหลีแล้วนะเราก็ใส่นี่เลยค่ะหอมใหญ่ค่ะเดี๋ยวเราจะต้มค่ะจนหอมใหญ่แล้วสุกค่ะเดี๋ยวความหวานก็จะออกนะนี่ค่ะแล้วก็มะเขือเทศนะใส่ไปเลยนี่ค่ะหลังจากที่เราต้มนะจนไก่ของเราเริ่มสุกแล้วค่ะคุณจะใช้เวลาในการต้มนะประมาณ45นาทีค่ะครั้งนี้ก็ขึ้นกับชิ้นของไก่ด้วยเนาะวิธีค่ะดูนะเราแค่ใช้ซ่อมค่ะทิ้มลงไปเนาะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเขาเริ่มเปื่อยแล้วนะเห็นไหมอย่างนี้ค่ะเราดูจากนี้เนาะเห็นไหมเริ่มเปื่อยแล้วแสดงว่าใช้ได้แล้วนะปิดแก๊สเลยค่ะนี่นะหลังจากเสร็จแล้วเราก็ตักไก่ขึ้นเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเอาน้ำนี่นะไปหุงข้าวค่ะนี่ค่ะเรามาหุงข้าวกันนะเราใช้ข้าวที่เรากินกันประจำแล้วอ่ะนำมาทำได้เลยค่ะปริมาณน้ำก็เท่ากับที่เราใช้หุงทานปกติเลยนะคะนี่นะก็จะหุงเยอะหน่อยค่ะก็จะใช้เป็นถ้วยนะสี่ถ้วยค่ะนี่นะสี่ถ้วยค่ะแบ่งก็เลยแล้วเราก็นำไปซาวค่ะล้างทำความสะอาดปกติได้เลยค่ะหลังจากเราล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะให้หาค่ะตะแกรงนะดูเล็กๆค่ะพักเขาให้เสด็จน้ำนะเวลาเราหุงค่ะข้าวเราจะได้ไม่แฉะนะเราก็ใส่ในหม้อข้าวไปได้เลยค่ะนี่ค่ะน้ำค่ะที่เราใช้ต้มไก่มาสักครู่นะพักไว้ให้เย็นค่ะแล้วเราก็มาตวงค่ะมาตวงนะบางคนบอกว่าอ้าวเราตวงไปแล้วทำไมเราถึงต้องกลับมาตวงอีกที่อุ๋ยให้ตวงรอบแรกนะน้ำของเราก็จะไม่เหลือทิ้งค่ะจากการที่เราต้มไก่ไปเรื่อยๆเนาะมันก็จะทำให้น้ำค่ะเขาระเหยนะแล้วก็งวดแห้งค่ะเขาก็จะเหลือไม่เท่าเดิมแล้วนะเราตวงไว้ก่อนเลยค่ะเราพักเขาให้เย็นแล้วนะเราก็มาใส่เลยค่ะตวงนะแล้วเราก็ใส่ลงไปเลยค่ะนี่นะคะสามนี่ค่ะมาสักครู่นะเราก็ใส่ส่วนของน้ำไปแล้วนะคะ5หลังจากที่เราต้มเนาะเราใส่ไป6เหลือแค่5เห็นไหมคะว่าเขางวดแห้งค่ะให้ใส่นมสดค่ะนมสดนะอุ๋ยจะใช้ครึ่งค่ะประมาณครึ่งถ้วยนะแล้วเราจะทำยังไงล่ะในเมื่อมันไม่ถึง6ถ้วยนะเราก็เติมน้ำค่ะน้ำเปล่าสะอาดทั่วไปเลยค่ะให้ได้1ถ้วยนะแบบนี้ค่ะแล้วเราก็ใส่ไปเลยแล้วเราก็คนเนาะแล้วเดี๋ยวเราใส่ในหม้อหุงข้าวกันค่ะเราใส่ในหม้อหุงข้าวได้เลยนะคะช่วงที่เรารอนะเรามาทำน้ำจิ้มข้าวหมกไก่กันดีกว่าค่ะน้ำต้มใส่ชูค่ะปุ๋ยจะใช้นะคะถ้วยค่ะครึ่งถ้วยตวงนี้นะคะเศษ1ส่วน2ค่ะถ้วยตัวนี้นะคะซึ่งจริงแล้วอ่ะมันจะเป็นถ้วยตวงของแห้งนะน้ำตาลทรายค่ะ100กรัม1ขีดนะไปเลยค่ะแล้วคนค่ะแล้วอุ๋ยจะใช้เป็นเกลือสมุนนะคะวันนี้5กรัมค่ะ
ประมาณ5กรัมนะคะเราคนค่ะคนจนกว่าน้ำตาลทรายและเกลือของเราละลายเลยค่ะเราคนจนน้ำตาลทรายละลายแล้วนะคะนี่เลยค่ะส่วนของน้ำจิ้มนะก็ใบสะระแหน่ที่เราเด็ดแล้วนะกระเทียมค่ะ1ช้อนโต๊ะนะ1ช้อนพูนเลยส่วนพริกค่ะให้ใช้เป็นพริกเขียวนะใครชอบทานเผ็ดใช้เป็นพริกขี้หนูส่วนได้เลยนะแต่ให้เป็นสีเขียวเนาะพอน้ำจิ้มเขาต้องมีสีเขียวค่ะส่วนปริมาณของพริกขึ้นอยู่กับความชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยจัดไปเลยนะคะนี่ค่ะหุยก็จะเอาใส่นะคะโถปั่นเลยสะดวกดีค่ะใครไม่มีที่ปั่นก็ตำเอาเลยนะคะได้เลยตำให้ละเอียดค่ะนี่ค่ะก็จะนำไปปั่นนะให้ละเอียดแบบนี้เลยเห็นไหมคะเราก็มาใส่น้ำจิ้มได้เลยค่ะเราก็ใส่ลงไปค่ะแล้วเราก็คนเนาะใส่สาระแหน่เยอะหน่อยนะจะได้หอมนะสาระแหน่ค่ะเราจะได้กุ้นคนแบบนี้นะคะเมื่อข้าวสุกแล้วนะนี่ค่ะเขาก็จะมีพวกเศษพวกนี้นะเราก็แค่คนค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่อง Asia Food Secret ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้วีลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ